ครึ่งโอ้เป็นแบบนี้ออกมาเลยนะดูสิสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ป๊าป๊ากับไอ้พี่มาอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำกราฟวันแม่อันนี้จะเป็นกราฟวันแม่อันที่2แล้วนะครับที่เราจะมาทำกันในวันนี้นะครับผมที่1อันที่1เราทำไปแล้วจำได้ไหมครับที่มันเป็นกล่องนะที่เป็นเหมือนกล่องเนาะมีหัวใจเปิดออกมาเป็น I love you mom อ่านเป็นอันที่1นะครับต่อไปเป็นอันที่2ที่2เนี่ยอันที่ทีมพูดเหรอคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับผมนี่นะครับกระดาษที่เรามีกระดาษสีชมพูตัวนี้เราจะทำเป็นหน้าปกของการ์ดวันแม่นะครับที่เป็นข้างนอกสุดนะครับวันนี้เราจะทำเป็นดอกไม้ข้างในจะเป็นดอกไม้แบบเป็นดอกไม้ป๊อปอัพออกมานะครับที่เราจะทำกันในวันนี้นะครับดอกไม้ป๊อปอัพจะมีดอกไม้ทั้งหมด7ดอกนะครับเดี๋ยวเราจะทำสีฟ้าเนี่ย6ดอกแล้วก็ตรงกลางที่เป็นสีเหลืองนะครับสีชมพูสวยๆได้เลยค่ะสีชมพูเป็นข้างนอกสุดสวยๆเลยนะคะตัวนี้เราทำเป็นแบบใบมันตกแต่งข้างนอกนิดๆหน่อยๆนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวนี้กันเลยเราจะแบ่งกระดาษออกครึ่งนึงนะครับพวกของมีคมต่างๆนะครับต้องระวังนะครับต้องให้ผู้ปกครองคอยช่วยนะครับคุณพ่อช่วยใช่แล้วค่ะเพราะมันอันตรายมากเลยใช่ไหมคะแค่คุณแม่คุณพ่อสอนไงใช่แล้วค่ะนี่นะครับกระดาษ A4 ที่เราตัดครึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาพับแยงมุมเดี๋ยวเราทำเป็นดอกไม้นะครับตัวนี้เดี๋ยวทำเป็นดอกไม้จังเลยที่อยากได้สีชมพูอะไรนะคะอยากได้สีชมพูสีชมพูเหรอคะสีชมพูก็จะเป็นอากาศละพากาศละครับลมไอลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะคะนี่ค่ะพับแยงมุมมาอย่างนี้แล้วก็พับครึ่งลงไปอย่างนี้นะครับพี่ลงข้างก็จะพับครึ่งลงไปอย่างนี้โอเคมาพับลงไปแบบนี้นะคะอย่างนี้แบบนี้ก็หน้าแบบนี้แบบนี้เลยใช่ไหมคะพอได้แบบนี้แล้วก็พับครึ่งลงไปเลยนะครับพับครึ่งพับครึ่งเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้แล้วก็ตัวนี้คือเป็นกลีบดอกไม้นะครับเป็นตัวดอกไม้ของเราเดี๋ยวเราก็จะตัดนะเดี๋ยวเราก็วาดคร่าวๆนะทำเป็นแบบว่าตัดแบบเป็นแบบนี้ตัดโค้งโค้งเป็นดอกไม้นะครับป๊าป๊าตัดทำไมอ่ะนี่ตัดออกมาแล้วนะครับเป็นแบบนี้เป็นพิซซ่าเป็นแบบนี้โรยครองบิ๊กเรนเดี๋ยวเราทำทั้งหมดนะครับ7ดอกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอันนี้เป็นอันที่เราทำไว้แล้วนะครับตัวนี้แล้วก็เอามาทาบกันแบบนี้ก็ได้จะได้แบบเท่าๆกันนะแล้วก็ตัดไปเลยเดี๋ยวลูกเดี๋ยวค่ะลองกันไปจับมือปลาไว้นะจับแขนปลาไว้จะได้สองอันเท่ากันพอดีนะครับอันนี้มันของป๊าป๊าโอเคครับอันนี้ของพี่ครับโอเคนี่นะครับดอกไม้ของเรานะครับทั้ง7ดอกต่อไปเราจะมาระบายสีนะครับให้มันมีความสวยงามยิ่งขึ้นเนาะระบายสีให้เป็นดอกไม้อยากได้ระบายสีได้ละค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะThank you.
นี่นะครับถ้าต่อไปเราทาละลายสีเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้เจ้าไหนเป็นแบบนี้นะครับความสวยขึ้นอยู่กับฟีนเนอร์เจ้าไหนหรือว่าเจ้าไหนอ่ะเจ้าอยู่นี่ค่ะเราเดี๋ยวเราจะมาติดแล้วก็จะตัดออกส่วนนึงนะครับแล้วก็จะทำเป็นดอกไม้นะครับเราจะตัดออกนะครับเราจะตัดออกอันนึงนี่ส่วนที่เราพับไว้นะครับนี่เราจะตัดออกหนึ่งกลีบอย่างนี้แล้วก็จะเอามาติดกาวแล้วก็เข้ากันอย่างนี้มันก็จะเป็นดอกไม้แบบนี้นะครับนี่นะครับหลังจากที่เราตัดติดกาวก็จะเป็นดอกไม้แบบนี้ความสวยก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของใครของมันนะครับเรื่องระบายสีต่อไปนะเราจะมาติดดอกไม้เข้าด้วยกันนะครับพอเวลาเราเปิดขึ้นมามันก็จะเป็นแบบจะเปิดเหมือนหนังสือป๊อปอัพปึ๊บออกมาอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาติดกาวนะครับก่อนอื่นเราต้องพับครึ่งอย่างนี้พับเข้าไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะติดกาวติดตามลำดับเลยนะให้ป๊อปให้ป๊อปทำเองได้เลยค่ะจะทำให้เหมือนเป็นหนังสือเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวขั้นอันแรกนะครับเดี๋ยวเราจะติดกาวตรงขอบนี้กับขอบนี้นะเห็นไหมครับทำไมอันนี้แรกติดกาวขอบนี้กับขอบนี้นะกาวติดกาวกาวใช่ค่ะกาวอะไรนะคะกาวอะไรกาวค่ะตาไม่ใช่ตาค่ะอะไรเป็นสีดำดำปั๊บมาร์กไว้เฉยๆลูกมาร์กจุดไว้แล้วก็จะติดไปแบบนี้นะครับนี่คืออันแรกนะครับปึ๊บต่อไปเราจะติดทั้ง3มันเลยมีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับติดกาว3มันเลยปึ๊บปึ๊บเราก็จะเอานี่ตัวนี้ครับสีเหลืองนี่คือตรงกลางนะครับเราก็จะติดเข้าไปแบบนี้เลยตรงปึ๊บเข้าไปแบบนี้อาจจะไม่เท่ากันเท่าไหร่นะครับไม่เป็นไรต่อไปเราก็จะติดที่ขอบนะครับผมติดขอบนะครับติดกาวสองตัวอย่างนี้ติดเองติดเองติดเองระวังตัวนี้ระวังเลยค่ะปึ๊บอย่างนั้นเลยหรอตัวนี้ระวังไปเลยค่ะเดี๋ยวลูกมันต้องพอดีนะคะตรงนี้โอเคไปสุดท้ายนะครับติดกาว3จุดตรงนี้ตัวนี้พร้อมจะเก็บอันนี้แล้วเดี๋ยวลูกไม่ใช่ค่ะตัวนี้ค่ะนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาดูติดลงไปอย่างนี้เลยลูกติดลงไปอย่างนี้เลยนะว้าวสวยมากว่ะนี่นะครับวางติดไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะต้องทิ้งไว้ให้กาวมันแห้งสักระยะหนึ่งนะอันนี้เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำปกมันก่อนปกสีชมพูนี่เราจะพับครึ่งเลยนะครับพับครึ่งกระดาษนะอันนี้นะครับพับครึ่งมาแล้วก็จะเป็นการ์ดเปิดมาปึ้งอย่างนี้เราก็จะเอาตัวนี้นะครับดอกไม้ของเราที่เราติดทำไว้เนี่ยเราจะมาติดใส่เลยวิธีติดกาวนะครับก็ติดตัวนี้จะติดแค่ขอบตรงนี้นะขอบเล็กๆตรงนี้เนาะแค่ขอบนี้พอเวลาเราเปิดหนังสือออกมามันก็จะติดออกมาด้วยนะครับอยากได้ I love you อยากได้ I love you นะครับป๊าป๊าหนังสือฉันหนึ่งจบอะไรนะครับหนังสือเหรอเราก็จะพลิกด้านหนึ่งเรียกพลิกเราก็จะ
ติดกาวลงไปนะครับตำแหน่งเหมือนเดิมนะตำแหน่งขอบตรงกลางตรงนี้เลยเราก็จะพับลงไปครับใช่นะเราก็จะทับไว้นะนี่นะครับเราติดกาวออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เวลาเราเปิดมาก็จะเป็นอย่าเปิดเป็นป๊อปอัพขึ้นมาเลยนะนี่นะครับข้างหน้าเราจะทำรูปหัวใจนะครับเราจะแต่งข้างหน้าเป็นรูปหัวใจเป็นกลิตเตอร์แล้วก็เขียนว่า MOM อยากได้ MOM เดี๋ยวเรามาทำกันเลยเนาะเดี๋ยวเราร่างแบบเราเดี๋ยวก็จะกาวลงเลยนะครับมันหน่วยกลิตเตอร์นะลูกตัวกลิตเตอร์อยากจ่วยกลิตเตอร์สีม่วงเลือกเส้นหัวใจก่อนมาเอาทีละสีนะอร่อยเลยลูกเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้สักระยะหนึ่งใหญ่ๆนะครับให้กาวมันแห้งก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดดูด้วยกันเนาะส่วนกระดาษตัวนี้นะครับเราจะมาทำเป็นใบไม้นะครับติดใส่ด้านในเนาะนี่นะครับเดี๋ยวเราจะตกแต่งนะครับต่อไปตกแต่งข้างในนี้เราเปิดนะเห็นไหมสติ๊กเกอร์จะเป็นแบบนี้เลยนะสติ๊กเกอร์ดูสิเดี๋ยวเราจะตกแต่งนะเรามีใบไม้นะเราตัดใบไม้ไว้รอแล้วเนาะนี่นะครับเราติดใบเข้าไปนะมันก็จะเป็นแบบนี้พอดูดีมี texture เล็กน้อยจะได้ดูแบบไม่เหี่ยวแห้งเกินไปนะครับแบบนี้นะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาตกแต่งข้างหน้ากันเลยตกแต่งข้างหน้ากันนะคะโดยเราจะใช้ตัวนี้นะอันนี้มันเป็นเหมือนกับเขาไว้ตกแต่งเป็นงานประดิษฐ์ที่ขายตามร้านเครื่องเขียนได้เลยค่ะเดี๋ยวเราทำด้วยกันไปทั้งหมดเลยนะคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะนี่เสร็จแล้วนะครับการ์ดของเราก็จะเป็นแบบนี้เลยมันมาแต่มันไม่เหมือนกันนะไข่นี่อันนี้เป็นอันแรกที่เราทำนะครับอันนี้เป็นอันที่สองเดี๋ยวเราจะเปิด
ึ่งอู้เป็นแบบนี้ออกมาเลยนะดูสิวึ่งวึ่งเฮ้ดูเลยดูน่ารักไหมน่ารักน่ารักใช่ไหมคะอันนี้มามีก็จะเปิดฟึ่งออกมาก็เป็นดอกไม้นี่เด้งป๊อปอัพออกมาอย่างนี้เลยนะก็เป็นดอกไม้ยักษ์ดอกไม้ยักษ์เลยเหรอคะดอกไม้ยักษ์ออกมาเลยว้าวดอกไม้ยักษ์ถูกเข้ามามันก็มาเป็นนิทานเลยสำหรับวันนี้ป๊าป๊ากับไอพี่ก็ขอลาไปก่อนนะครับกับการ์ดนี่การ์ดวันแม่ใบที่สองสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งจวนให้เอฟพีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ